คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเขาไปที่อุบลราชธานีคืออย่างน้อยเมื่อวานนี้ผมฟังว่าเขาประกาศว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจะกวาด10ที่นั่งใช่ไหมเขาจะกวาด10ที่นั่งแล้วก็อีสานตอนล่างเนี่ยจะได้เกือบหมดเลยนะชูมือกันเนี่ย10ที่นั่งแต่ละฝ่ายก็คุยโวกันนั่นแหละตอนนี้ทุกพักเขาจะไปซื้อเก้าอี้ครับสัมภาษณ์ท่านพลตรีทรงกฎทิพรัตน์เข้าใจว่าท่านมาที่นี่เนี่ยท่านก็เชื่อว่าท่านจะชนะทุกคนเชื่อว่าตนเองเก่งหมดใช่ไหมตอนนี้ทุกคนเชื่อว่าตนเองแบบคือนักมวยระดับฟลอยด์เมเวเธอร์หมดใช่ฮะการเลือกตั้งเศรษฐกิจมันถึงกระตุ้นไงมันถึงกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะทุกคนคิดว่าชนะตัวเองชนะลองแข่งกันหมดนี่อาจารย์ศิโรจน์ผมจัดมาให้อาจารย์ศิโรจน์เลยเพราะว่าเพื่อนทำไมพอมีอะไรเนี่ยชอบมาไม่ใช่ผมรู้ว่ามาวกมาให้ผมมีผมรู้ว่าพลังประชารัฐณเวลานี้เนี่ยฐานะในการเมืองก็คือเป็นซูเปอร์วิลเลนครับพอเป็นซูเปอร์วิลเลนเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจซูเปอร์วิลเลนแปลว่าอะไรไม่แต่วิลเลนในต้องแปลให้คนฟังก่อนว่าแปลว่าอะไรซูเปอร์วิลเลนมันเป็นตัวเองนะแบบมันเอาเข้าประเด็นว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าบางทีคุณดูมาร์เวลคุณเชียร์วิลเลนนะคุณชูวัฒน์ฮะไม่รู้เห็นที่เทคนิคการไม่ตอบคำถามมันแปลว่าอะไรนะครั้งนี้นิดเดียวไม่ยอมตอบไม่แน่จริงอ้าวแต่ว่าใครคือพระเอกของ Marvel Comics ไอ้รอบที่แล้วซูเปอร์วิลเลนนี่คือเหมือนธานอสใน Avenger ใช่ไหมธานอสมันคือพระเอกตัวจริงนะนี่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ดูหรอกไอ้ Marvel เนี่ยคนเอ็นดูธานอสเยอะแล้วทำไมคุณปื้มไม่กล้าแปลซูเปอร์วิลเลนเป็นภาษาไทยไม่เพราะว่าภาษาไทยมันแปลแล้วมันลบแต่ภาษาอังกฤษมันน่ารักโอเคพูดถึงคุณสุริยะเมื่อวานนี้มั่นใจมากแล้วก็ชูมือการประกาศว่าจะชนะนะฮะลองดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าจะกวาดได้10ที่นั่งที่อุบลราชธานีบนอุบลสู้สู้ชัยโยชัยโยชัยโยยกจังหวัดเลยบน10คนบน10คนทางอีสานนี้ผมตั้งเป้าให้มา60คนตอนนี้ทางอีสานใต้เนี่ยมีอยู่23เขตซึ่งใน23เขตเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้มาเกือบหมดโดยเฉพาะวันนี้มาคุยกับทางท่านสุพลแล้วก็ทีมงานผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐก็ยิ่งเกิดให้ความมั่นใจใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีส.ส.ได้ทั้งหมด10คนซึ่งกระแสมันดีวันดีคืนในขณะเนี้ยทางท่านสุพลก็รายงานว่าอย่างน้อยเราได้8แล้วแต่ถ้าเราทำกระแสให้ต่อเนื่องไปโอกาสที่จะได้10เนี่ยเป็นไปได้มากครับค่ะและจุดแข็งที่พี่นี่ของพลปนะครับพลังประชารัฐเนี่ยครับตัวนี้คืออะไรคือจุดแข็งก็คือว่าทางด้านนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีทำในหลายเรื่องที่ถูกใจประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของความสงบนะครับที่พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีนะครับต้องการให้มีการก้าวพ้นความขัดแย้งถ้าเกิดพลังประชารัฐเขาเกิดชนะขึ้นมาฝ่ายที่วิจารณ์บิ๊กตู่เนี่ยจะจ่อยไหมทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอีลีทชนชั้นกลางหรือนักการเมืองเนี่ยถ้าเกิดมันพลิกออกมาชนะของคุณปื้มหมายถึงอะไรชนะเป็นที่หนึ่งหรืออะไรคุณดูมาร์เวลหรือถึงเวลาธานอสมันชนะไม่ชนะต้องเคลียร์ก่อนว่าหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นที่หนึ่งของประเทศอย่างที่เขาโม้หรือหมายถึงชนะเพื่อไทยสั้นได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็ชูบิ๊กตู่สำเร็จเลยพลังประชารัฐก็จ่อยฮะก็ต้องยอมรับว่าจ่อยแล้วก็พลังประชารัฐได้ร้อยหนึ่งถือว่าชนะครับก็ร้อยหนึ่งเพื่อไทยอีสานเพื่อไทยคราวที่แล้วเขาได้เท่าไหร่200กว่า250ประชาธิปัตย์คราวที่แล้วเขาได้เท่าไหร่คืออย่างน้อยก็ต้องได้ร้อยไหมพลังประชารัฐถ้าไม่ได้นี่ผมว่าแพ้นะอย่างน้อยต้องได้ร้อยแต่ถ้าได้ร้อยก็ถือว่าชนะเพราะว่ารวมกับชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลน้อยก็ต้องว่าเกณฑ์เขาอยู่ที่126ร้อยถ้า126เนี่ยโอเคร้อยก็ต้องถามด้วยว่าเป็นส.ส.เขตกี่คนใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณได้ส.ส.เยอะจากการเก็บตกคะแนนคนแพ้แต่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มเพราะกติกาที่คุณเขียนไว้เนี่ยคุณจะเจอปัญหาข้อถัดไปทันทีเลยนะว่าในพื้นที่ในประชาชนเขาไม่ชอบคุณใช่ไหมคือประชาชนในพื้นที่73จังหวัดเนี่ยคนส่วนน้อยเลือกคุณเข้าสภาแต่พรรคคุณได้เข้ามาเยอะเพราะระบบเลือกตั้งที่คุณมีใช้เขียนซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำเพราะฉะนั้นคุณมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมตั้งแต่ต้นอย่าคิดว่าจำนวนสสจากวิธีนับคะแนนแบบคุณมีชัยเนี่ยช่วยให้คุณได้สสเยอะแล้วคุณจะชนะใจประชาชนถ้าคุณไม่ชนะสสเขตเป็นเสียงส่วนใหญ่ประชาชนไม่รู้สึกว่าคุณเป็นรัฐบาลของเขาในทางกติกาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแล้วแต่ผมว่าเขาตั้งเป้าที่126เนี่ยมันเป็นเส้นที่กติกามันเอื้อเพราะนั้นผมคิดว่าเขาตั้งเป้าที่อย่างน้อยถ้าเกิดเขาต่ำกว่า126เนี่ยถือว่าเขาแพ้แล้ว126เป้านี้มาจากอะไรต้องอธิบายต้องมาจากจำนวนเสียงที่จะเป็นส.ส.เป็นนายกได้คือมันต้องบวก126คือเป็นสมมติฐานว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกแล้วทั้งทุกพรรคในสภาไม่มีใครเอาใช้เสียงพลังประชารัฐพรรคเดียว
บวก250สวที่คสช.ตั้งเองหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นบันไดขั้นแรกของเขาใช่เป็นบันไดขั้นต่ำของเขาผมคิดว่าเขามีตัวเลขแต่นั้นแต่ว่าเวลาวิเคราะห์ว่าเขามาไม่มาเนี่ยผมดูจากภาพนี่แหละครับถ้าชาวบ้านนั่งตัวแข็งเนี่ยนะคุณเกณฑ์มากระแสไม่ขึ้นละคุณแพ้แน่